สวัสดีครับผมมันปินกับ Channel Feel ไทยนะครับนี่ก็ไก่ทอดนะครับนะฮะไก่ทอดที่สตูลนะครับอำเภอทุ่งว่าจะให้ดูอะไรนิดนึงนะครับของสไตล์ไก่ทอดสมัยก่อนคนกรุงเทพรู้จักแต่ไก่ทอดหัดใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมสันนิษฐานแล้วนะแล้วก็หลายคนก็บอกกันว่าไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยมาจากไก่ทอดรถไฟที่สถานีรถไฟเทพานะครับแล้วก็กระจายความนิยมมานะครับทีนี้ให้ดูครับไก่ทอดหัดใหญ่ที่ขายกันทั่วประเทศเนี่ยเขาจะใส่หอมเจียวมาด้วยนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูก็คือว่าหลายที่เนี่ยที่เขาเป็นหอมเจียวเนี่ยแล้วก็มากับไก่ใส่มาในไก่หรือว่าแยกต่างหากแต่ว่าทางใต้เนี่ยหลายที่ธรรมเนียมเดิมแต่ละที่หลายที่เนี่ยเขาเอาไข่เอาหอมเนี่ยมากับข้าวนะฮะคือใส่มาข้าวอย่างเจ้านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแล้วคือข้าวเหนียวเนี่ยยังใส่พลาสติกมาแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะหมกมากับข้าวเลยนะฮะเนี่ยครับแต่เขาก็ยังเป็นธรรมเนียมนี้อยู่เสร็จแล้วก็ห่อไว้นะครับห่อไว้แล้วตัวหอมเจียวเนี่ยมันจะนิ่มไปกับข้าวนะครับผมเคยทานตอนเด็กๆนะแล้วก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับนี่เป็นลักษณะแบบโอสไตล์นะครับแบบเก่านะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็พับเก็บไว้นะแล้วมันจะเป็นความหอมของหอมเจียวเนี่ยหอมเจียวแบบเนี่ยมันจะเข้าไปในข้าวเข้าไปในเนื้อข้าวนะฮะแล้วก็จะทำให้หอมเนี่ยมีลักษณะนุ่มนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้ข้าวนี่มันยังอุ่นนะครับแล้วก็ไอจากข้าวเนี่ยเข้าไปในหอมครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นไงครับนะฮะนี่มาดูข้าวเหนียวที่หมกไว้นะครับหมกกับหอมนะฮะหอมเจียวหมักไว้นี่คือแบบสไตล์เดิมจริงๆเนี่ยมันต้องใส่นานกว่านี้นะครับแล้วก็หอมมันจะนิ่มไปเลยนะฮะข้าวเหนียวจะหอมมากนะซาลาของใครแล้วมีนมอ่ะคะก็อร่อยมากครับนะฮะนี่ก็สั่งชามาครับสบายเลยนะครับนี่ครับโดยเนี่ยมันจะต้องอร่อยจนสามารถกินข้าวเหนียวกับหอมได้โดยที่ยังไม่ต้องกินไก่เลยที่ซ้ำไปนะฮะนี่คือสไตล์แบบดั้งเดิมนะครับข้าวเหนียวเนี่ยหอมเจียวเนี่ยจะต้องหมกมากับข้าวเหนียวนะไปนะไอ้ฝนเป็นข้าวเหนียวมันไหวกันอยู่เนี่ยมันจะให้รสชาติที่ต่างออกไปเลยไม่ใช่แค่ไก่ทอดหัดใหญ่อย่างเดียวนะต้องกินหอมเจียวแล้วก็หมกอยู่ในข้าวเหนียวครับอร่อยครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอทุ่งว่านะครับจังหวัดสตูลแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับ FWLTHAI เก็บเรื่องราวเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ